พิเศษในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10เป็นน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่างๆใน76จังหวัดที่ประชาชนเคารพเลื่อมใสโดยในภาคตะวันตกมี5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์แต่ละจังหวัดดังกล่าวมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดละ1แห่งอาทิจังหวัดตากเลือกแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลซึ่งจะผลีกรรมตักน้ำบริเวณด้านเหนือวัดพระพุทธบาทเขาหนามหมู่5ตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาแล้วนำไปตั้งพิธีทำน้ำอภิเษกณพระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหารอำเภอเมืองตากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้เคยผลีกรรมตักน้ำณบริเวณดังกล่าวเพื่อนำไปทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554เขื่อนภูมิพลนี้ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรกับทางรัฐบาลในสมัยนั้นว่าควรมีเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้และเพื่อทำการผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนซึ่งเขื่อนจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำด้านการอุปโภคบริโภคการเกษตรรวมถึงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อเขื่อนว่าเขื่อนภูมิพลอีกทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเมื่อวันที่24มิถุนายน2504และในวันที่17พฤษภาคม2507ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนภูมิพลสำหรับเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยสร้างปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณเขาแก้วอำเภอสามเงามีรัศมีความโค้ง250เมตรสูง154เมตรยาว466เมตรความกว้างของสันเขื่อน6เมตรมีความจุสูงสุด13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรจัดเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งที่ใหญ่และสูงที่สุดในเอเชียอาคเนย์ปัจจุบันนอกจากจะผลิตกระแสไฟฟ้าและกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดตากอีกด้วย